3นาทีดูเชิงเมื่อครั้งก่อนแล้วสีม่วงที่1เงินเหรอใช่เหรอไม่เชื่อนะส่วนใหญ่ผมว่าที่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันต้องกลับมานำแน่ๆซึ่งก็คือสีดำ101นะเดี๋ยวกูมาดูอีกทีขอละนะขอถูกสักครั้งหนึ่งจะได้รู้ว่าได้เท่าไหร่ไม่รู้เรื่องนี้อยู่กับดวงอ่ะนายมีดวงหรือเปล่าล่ะไม่มีกูรู้ไงถึงได้บอกขอเถอะนะสักครั้งก็อยู่กับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์2นะครับอุ๊ยแป๊บนึงมีคนนั่งมา2คนนี่ว่าแล้วผมไอ้นี่ลืมปรับแบบออโต้พลุบอ่ะไม่นะมีคนวิ่งออกไปแล้วมันบอกช้านักอีเวนต์กูไปได้ร้านอื่นแล้วมีเหรอมันมีอยู่อีกร้านนึงก็จริงแต่ว่าผมระเบิดทิ้งไปแล้วอะไปเล่นกับร้านเปล่าๆนั่นแหละคอมเจ๊งด้วยเอ้ยลืมปรับราคาด้วยชิปหายแล้วโอ้ขาดทุนเยอะยับแบบโนมอลเนี่ยมันเล่น มันบอกเฮ้ยนี่มันช่วงเวลาเล่นแบบถูกๆด้วยว่าราคากำลังเอ้ยแต่ว่า7.1 เหรียญนี่มันก็ราคาสูงอยู่นะผมมันก็ได้อยู่เอ้ยเดินยาวมีคนเดินยาวนอนโรงพยาบาลยาวด้วยเอ้ยดีครับเจ๊จ่ายตังค์เลยเหรอเล่นนิดเดียวเอง135คนนี้เล่นแบบลิมิตได้240โหอันนี้ถ้าผมปรับสัก 8.4 นี่ผมบอกเลยว่าน่าจะได้ประมาณ 4-500 เนี่ยเล่นแบบลิมิตเนี่ยนานๆจะมาสักคนเออช่างมันเดี๋ยวไปดูก่อนแทงมาผมเต็งเอาไว้มากไอตัวนี้เนี่ย1นาทีรอไปอีก20วิ4 3 2 1เฮ้ยเข้ามาดูเอาละครับตอนนี้สีดำเห็นไหมเชี่ยอ้าววิ่งต่อสิเฮ้ยจะหยุดหาพี่มึงเหรอแล้วเมื่อกี้เปิดตัวไปอย่างโหดวิ่งเหมือนหมาแล้วเอ้ยมึงมาเด้อเฮ้ยแล้วเมื่อกี้มันอุตส่าห์โอ้ยชาร์จมาอย่างเต็มเปี่ยมประสบเอ้ยโอ้เหลือที่อุ้ยที่สามเฮ้ยมันเริ่มขึ้นมาแล้วมันเริ่มขึ้นแล้วมีใครไปสกัดม้าตัวสีชมพูอ้าวที่สี่แล้วสีม่วงสี่แห้วอีกแล้วอ่ะตานี้ถามจริงเอ้ยแต่อันนี้เอ้ยมีพลิกเฮ้ยสีดำสีดำที่สามเมื่อกี้มันเกือบแซงมันเกือบแซงสีม่วงนี่นำไปแล้วมึงไปยืนอัดตูดกันทับว้ายโอ้สีแดงเอาว่ะสีดำที่ห้าเลยไอ้เปรตไม่เล่นแบกแล้วรู้ราคาเลยไม่อยากรู้แล้วอุ้ยไม่เป็นไรทำคอมต่อไปแล้วกันเอ้ยพี่ดอม1/4ไม้มันไม่ช่วยให้พี่รอดหรอกนะพี่เนี่ยโดนการขอไปซะไอ้นี่ก็อีกตัวหนึ่งจัดการมันตอนนี้เรามีเงินอยู่ 4,100 นะเราจะซื้อคอมมาเพิ่มไม่สิคอมชุดเซตดีๆเนี่ยโดยประมาณนะก็คือประมาณ 7-8,000 เหรียญนะเฮ้ยอันนี้ปับเอ้ยสักตัวละกันนะแบบ really expensive เนี่ยก็คือ 9.6 เหรียญนะผมว่ามันต้องมีคนนั่งเล่นแหละนะเช่นแบบว่าเราไม่มีคอมเล่นเลยอีก3ตัวคนเล่นหมดแล้วเหลือตัวเดียวที่เป็นคอมแพงนายก็ต้องเล่นแต่ถ้าเกิดนายไม่อยากเล่นเชิญร้านอื่นไม่มีด้วยกูระเบิดทิ้งไปแล้วกาชาต่อดิวันละพาร์ทไม่สิพาร์ทละครั้งก็พอสีทองทำไม่ได้สีทองวันนี้ฉันจะไม่เลิกเลิกเถอะนะจะหักเกินไปแล้วพอก่อนน่าจะกดบ้าครั้งอย่างนั้นไม่ได้นะเอาเป็นตอนนี้ผมก็ได้ตังค์มา 5,300 แล้วซื้อคอมมาเลยละกันนะตอนนี้เนี่ยเราต้องมีคอมเยอะๆก่อนเราจะได้มีเงินแบบมาหมุนเวียนทันอัปเกรดร้านด้วยแล้วก็แอร์ไม่ต้องก่อนไอ้ตอนนี้เนี่ยไม่จำเป็นเพราะฉันกำลังจะทำแต่ร้านคอมไอ้นี่คอมเก้าอี้ก็แบบเอาแบบสีฟ้าบ้างสีฟ้าสินเงินดีคีย์บอร์ดเดี๋ยวเสียงอะไรวะเสียงใครหิวอะไรแบบวากโต๊ะสีเขียวเหมือนเดิมรับตังค์ครับผมอีลอนมัสนี่ว่าพี่มัสมาเล่นร้านเรา 6,000 แล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดเพิ่มจอด้วยเดี๋ยวค่อยเพิ่มก่อนก็ได้ตอนนี้เนี่ยเอาแค่อุปกรณ์ประมาณนี้ก่อนก็พออันนี้รับปึ๊บ 6,000 ยัง 5,800 นิดนึง
เอ้ยเหลือคนเล่นอยู่คนเดียวแล้วมันตอนกลางคืนแล้วนี่ว่าพี่ครับผมขอให้พี่นี่เล่นเอาให้ผมซื้อคอมเซตนี้ได้นะอย่างน้อยเนี่ยเราขายแค่จอก่อนก็ได้พี่เล่นไปเท่าไหร่แล้วเล่นไป200เอ้ยได้พอมั้ยเนี่ยพอตอนนี้ก็ 5,900 แล้วอันเนี้ยก็เรียบร้อยแต่พี่อย่าเชิดตังค์นะผมไม่อยากให้พี่ไปนอนโรงพยาบาลขอบคุณครับได้มาทั้งหมด 6,100 โอเคซื้อได้แล้วเซตนี้เย้ เหลือ122แล้วก็เดี๋ยวจอเดี๋ยวเราค่อยสั่งอีกทีละกันตอนนี้ก็สั่งมาแต่คอมก่อนแล้วก็มาจัดก่อนตอนกลางคืนแล้วอ่ะเดี๋ยวรอของมาเสร็จเอ้ยมีติปด้วยอีก14เหรียญกินข้าวแป๊บเงียบแล้วก็ดู ability หน่อยแอปตอนนี้เราเพิ่มอีก2ผมจะอัพเรื่องค่าความเร็วดุดดังปีศาจเดี๋ยวก่อน strength แล้วก็ค่าความหิวยังไม่ได้อัพเต็มหลอดนี่ว่า speed ตอนนี้เรา4อันแล้วนะแล้วก็ลองดูเดี๋ยววิ่งเหี้ยใครจะตามฉันทันเนี่ยดูซะก่อนคุณตำรวจหลอนเนี่ยบอกเลยความเร็วดุดดังปีศาจโคตรเร็วเลยดูดิเฮีย นี่อูดมาแล้วมาแข่งกันหน่อยใครถึงร้านก่อนอูดไม่ก็ยังช้ากว่าเฮียเอฟดูแฟลชอันนี้ผมวิ่งแซงอูดอะดูดิเวียวอูดแม่งบอกกูร้องไห้แล้วมี4ตีนแท้ๆใช่สู้คนมี2ตีนไม่ได้เรามีการวิวัฒนาการแต่ว่าผมก็มีขาที่3ด้วยนะมันอยู่ตรงระหว่างขาผมเนี่ยแต่อันนี้ผมเอาไว้ใช้งานกับอย่างอื่นผมไม่ได้เอามาวิ่งโต๊ะอันนี้เราติดอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็รอแค่จอที่เหลือนะแปะปูแปะจุ๊บแปะแจ๊ะแจ๊ะเอ้ยโอเคเสร็จแล้วก็ไปนอนก่อนละกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีแบบว่าแรงมาฮึดเต็มที่นะครับแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยผมว่านะเราปี้เลยมั้ยเพราะว่าผมก็พอจะเขาเรียกว่ามีรายได้ที่มั่นคงแล้วนะเราสามารถเลี้ยงดูได้ทั้งเมียแล้วก็ลูกแล้วใช่ตอนนี้ผมอยากจะมีลูกมากเลยครับผมแค่อยากจะดูหน้าตาลูกอ่ะนะว่าจะหล่อเหมือนผมหรือเปล่าสวัสดีครับเงียบอย่างเธอเฮ้ยคึกแล้วเหรอคึกแล้วตอนนี้ขาที่3พร้อมชิงงานแล้วอารมณ์20ปี้เลยละกันแอลเธอยังไม่ต้องการเพราะแบดมูดอีกแล้วเหรออารมณ์ไม่ดีวันอื่นก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมนอนก่อนแล้วกันนะที่รักไว้เธอมีอารมณ์เมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาสกิดผมแล้วกันนะเพราะผมก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยเงี้ยนเหรอเปล่าผมอยากดูดบ้องโอเคผ่อนคลายลงหน่อยละอารมณ์40พร้อมมีลูกแล้วหรือยังเบดมูดอีกผมว่าอารมณ์เจ๊แก่มันต้องประมาณ 70% แน่ๆเลยว่ะต้องมากกว่า70เนี่ยผมว่าเผลอๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เลยครับเราจะไม่ใช้งานให้เจ๊แกไปทำงานแล้วกันนะเราจะรอให้เจ๊แกเนี่ยอารมณ์ดีไปเลยยาวๆเฮ้ยรับลุงโคโบด้วยโอ้สวัสดีคราวนี้เนี่ยฉันออกแบบอุปกรณ์เสร็จแล้วนะเป็นของที่นายเนี่ยน่าจะสนใจเลยแหละแต่ว่าไอ้อุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันมีราคาแพงมากเลยนะแล้วฉันก็ต้องการเงินประมาณ 25,000 เพื่อที่จะสร้างมันแล้วถ้าเกิดนายหาเงินได้เนี่ยฉันจะทำให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้เลยสนใจหรือเปล่าสนแต่ไม่มีตังค์งั้นรอก่อนก็ได้ไม่เป็นไรกูไม่รีบโอเคผมรีบผมว่าได้ปืนแล้วว่ะครั้งเนี้ยได้ปืนแล้วแต่ว่า 25,000 ได้เหรอ 25,000 นี่มัน อุตซื้อคอมได้3เซตเลยนะเนี่ยเจ็ดแมนคิดเอานะว่าระหว่างซื้อปืนกับซื้อคอมผมซื้อคอมก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเรารอบมีคอมเยอะๆทำร้านเอาแค่ชั้นหนึ่งนี่แหละนะแต่ว่าแค่มีคอมเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปซื้อปืนแล้วก็ซื้อปืนต้องปี้ก่อนด้วยไม่ใช่ต้องมีเด็กก่อนด้วยใช้คำหยาบคายไปหน่อยเอาบินเข้าด้วยปืนกูคงไม่ได้บินมึงมากระแทกชายอีกแล้วเหรอแบบโอ้เบรกไว้ก่อนเลยหยุดก่อนน่าจะซื้อปืนกันเหรอจ่ายก่อนอีด็อก300เลยเหรอจ่ายได้แค่ค่าจ้างคนอะคลีนเนอร์600ค่าไอ้เครื่องทำความสะอาดเนี่ย600เลยเหรอเฮ้ยแต่ว่าอันนี้ก็จะได้นี่ได้เร็วเนี่ยผมจ่ายได้แล้วกันเราจะได้ไม่มีภาระต้องจ่ายทีหลังนะจ่ายไปเลยเหลือ15เหรียญตังค์ซื้อข้าวพอมั้ยเนี่ยพี่อยู่ข้าวมั้ยไม่หิวโอเคดีที่เราซื้อกินไว้ก่อนละเสียงอะไรอ่ะเสียงเป็นควัก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 เสียงเหมือนหมา
หมากัดกันเหรอมันเสียงอะไรอ่ะเมื่อตะเกียผมว่าผมไม่น่าจะฟังผิดนะอุ้ยคนนี้500แล้วคนเยอะมีติปด้วยเจ๊อย่างป๋าเอ้ยเขาเป็นผู้หญิงต้องอย่างเจ๊สิเอ้ยคนวีแล้วล่ะต่อเธอดาวเนี่ยเราจะไม่โดนปรับถ้าเกิดเราไม่วิ่งเนี่ยนะคือต่อให้ที่ตัวเรามันไม่มีอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราวิ่งหนีแล้วขึ้นเป็น2ดาวเนี่ยตำรวจจะปรับเพิ่มนะแบบว่ามึงวิ่งหนีทำไมเอาไปเลยข้อหาคนตีนเอาใบสั่งไปซะผมว่าอนาคตผมอยากให้เกมนี้เนี่ยมันมีอัปเดตเพิ่มเรื่องระบบการปลูกหรือว่าการทำสมุนไพรนะฮะทำสมุนไพรขายอะไรเงี้ยนะผมว่ามันน่าจะทำให้เกมมีความหลากหลายมากขึ้นนะสมุนไพรที่ว่าเนี่ยใบชานะครับอ้อมๆหน่อยถ้าเกิดตรงๆก็ใบกัญชามันจะได้ทำให้เรารู้สึกว่ามีอะไรให้เล่นเยอะนะเออต้องมีตำรวจทั้งอะไรเงี้ยตำรวจพร้อมอะไรพร้อมหมดแล้วแต่ของยังไม่พร้อมเลยอ่ะถ้ามีของด้วยเนี่ยมันน่าจะได้ลุ้นกับการชิ่งกับตำรวจนี่แหละนะตื่นเต้นเด้ชอบความเร้าใจแต่นี่แบบว่าแค่ทรงแผ่นเนี่ยนี่แหละความเร้าใจอย่างเดียวของเราอ่ะมันไม่สะใจพอแบบต้องการความตื่นเต้นกว่านี้ต้องดับไฟราคะไปปี้เมียเอ้ยไม่ไม่ไม่ดูถุงมือก่อนละกันแขนเสื้อเรานี่เราผมว่าอันนี้เนี่ยมันดูแบบเรียบๆนะเรียบๆอ๋อเสียงแคว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 เนี่ยก็คือเสียงเครื่องทำความสะอาดดูดซะเหม่ซะน่ากลัวเชียวแบบเหมือนหมาแย่งอาหารกันอย่างโคตรน่ากลัวเลยผมเดียวอะไรวะเสียงอะไรวะอ๋อเสียงเครื่องดูดฝุ่นนี่เองขึ้นทำความสะอาดอ่ะเอ้ยผมซื้อถุงมือเอ้ยซื้อไอ้นี่ละกันปลอกแขนสีแดงเนี่ยเอ้ยเสื้อสีแดงเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็ถุงมือแบบเห็นนิ้วด้วยละกันเนอะซื้อของไร้สาระก่อนขวดแตงคอมก่อนไม่ใช่เหรออ้าวแย่ทะลุล่างแล้วก็มีติปอีก10 เหรียญขอบคุณครับขอดูสกิลหน่อยตอนนี้เราอีก1 พอยต์อัพเรื่องสปีดไปเลยนะครับนี่แหละแล้วก็ค่าความแข็งแรงนี่ตอนนี้ก็เยอะอยู่นะแล้วก็ในเรื่องของอันนี้เนี่ยผมว่าอันนี้แฮมเมอร์ต่อยแรงอันนี้เอนเนอร์จี้บอดี้ไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะไอเรื่องเกี่ยวกับร่างกายแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่า เรามีไม้เบสบอลทุกกระบาลเอาก็พอแล้วเพราะงั้นคาเฟ่นี่แหละจำเป็นเราจะเอาไอ้นี่ด้วยรีวิวร้านที่ดีขึ้นเอาทิปก่อนแล้วก็ไอ้นี่105ปึ๊บมายเนอร์อันนี้เล่นไพ่ไม่จำเป็นเพราะว่าผมไม่เล่นตอนนี้นะค่อยเล่นทีหลังแล้วก็ขอดูหน่อยสิซื้อจอได้นี่ซื้อจอมาเลยจะได้มี5ตัวตอนเนี้ยบึ้มบึ้มจอ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 เนี่ยเนี่ยเสียงเสียงขวาแควเสียงแบบใช่นะลองฟังดูดีดีดิมันเสียงหมาชัดเลยซาวซะน่ากลัวจอเอามาเลยตัวหนึ่งนี่1,500ได้อยู่เหลือ600อ่ะเฮ้ว่าแต่เราสามารถเอาเงินไปให้เมียจะได้มั้ยเนี่ยแล้วให้เมียเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นแล้วเราจะได้พร้อมมีเพศสัมพันธ์อันนี้ก็เงียบจังวะ AIA ก็จะปี้คือมันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะแค่ผมอยากจะรู้ว่าการมีเด็กในเกมนี้เนี่ยเราต้องเลี้ยงอะไรยังไงนะคือมันเป็นระบบที่น่าสนใจดีนะครับที่เป็นเกมที่เราสามารถมีภรรยาแล้วก็มีลูกได้เนี่ยนะที่มันนอกเหนือจากเกม The Sim เนี่ยอะไร for อะไรคิดว่าผมจะเปิดเครื่องขุดบิตคอยน์เหรอถ้าเกิดผมเปิดอ่ะผมไม่เปิดให้คุณเห็นหรอกนะคุณตำรวจผมจะเอบอันนี้เก็บ500เนี่ยได้โคตรเยอะไม่ได้อูดส่งช้าจังมาแล้วแล้วทำไมคราวนี้มันเดินแล้วเนี่ยเฮ้ยรีบเดี๋ยวตีตูดแปะแล้วก็วิ่งไปเลยเฮ้ยวิ่ง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 ราว700เนี่ยนี่จอมาแล้วแล้วก็วางจะหมุนทำไมเนี่ย2 รอบแล้วก็ปรับราคาอันนี้เป็นเรื่องที่เราขาดไปไม่ได้เนี่ยพอราคามันแพงไปเนี่ยผมรู้สึกว่าคนเล่นแป๊บๆเองแล้วก็ลุกออกไปเลยนะคนแบบกูไม่ทนจะเล่นแล้วแพงเกินอะไรประมาณเนี่ยเพราะงั้นเราต้องปรับให้แบบ expensive นี่แหละคนจะได้เล่นนานๆอันนี้เล่นแบบลิมิต200ดี very good แล้วก็ชาวนี้ก็เปิดร้านไปยาวๆแล้วก็ไปดูคุณภรรยาหน่อยสิพร้อมหรือยังเธอพร้อมแล้วหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วนะจ้าเอความเงียบแบบเดินได้มาแต่มัน 40% ทำไมมันยังไม่ขึ้นวะเนี่ยผมว่าอาจต้องอัปเกรดอัปเกรดเฟอร์นิเจอร์ในห้องไงผมว่าอาจจะทำให้เจ๊แกนี่อารมณ์ขึ้นมาเยอะก็ได้นะแบบวิสภาพห้องเหมาะแก่การปีอะไรงี้ก็เป็นได้น
นี่ยหมกยังไม่มีอารมณ์จ่ายพันหนึ่งเพื่อที่คุณจะสามารถมีลูกได้เป็นระบบเกมที่โคตรเชี่ยใช้ได้อยู่เนี่ยนี่แน่เปลี่ยนบรรยากาศห้องแล้วแอบยัดเก้อยากกับโรงแรมหรูแต่ว่าพร้อมแล้วหรือยังเดี๋ยวเราผ่านไปสักคืนนึงก่อนนะได้พี่นอนก่อนนะเหมือนลุงที่หืนกระหายยังไงอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยเจ๊แกลุกขึ้นอย่างนี้พร้อมแล้วใช่เปล่า 60% make chill เฮ้ย pregnant แบบกำลังตั้งครรภ์แล้ว what ปี้กันคืนเดียวติดคลิเลยเชี่ยวันเดียวท้องเลยน่ากลัวจังวะเนี่ยนี่มันหำปีศาจมันน่ากลัวเช่นนี้วันเดียวท้องเลยแหวบมันน่าจะมีแบบทิ้งไว้สัก 2-3 วันหรือไม่ก็สักเดือนอะไรเงี้ยเออจะได้มันจะได้แบบลุ้นๆหน่อยว่าเอ๊ะท้องหรือไม่ท้องแต่นี่คืนเดียวไม่สี่วิเดียวมั้งท้องเลย What the fuck มันเร็วเกินไปอ่ะหรือว่าเด็กนั่นไม่ใช่ลูกฉันนี่ระหว่างที่เธอทำงานเนี่ยฉันว่าเธออัดแอลเชี่ยๆประตูเฮียนฉันว่าระหว่างที่เธอทำงานเนี่ยมันต้องมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเธอหายไปตั้งเกือบวันนึงเต็มๆอ่ะแล้วกลับมาเธอก็บอกไม่เอาง่วงจะนอนแต่วันนี้เธอพร้อมแค่คืนเดียวนี่กูติดคลิเฉยเลยท้องเฉยมันเป็นไปได้เหรอคืนเดียวเอาเป็นว่านี่500คนนี้เล่นแบบลิมิตจบแล้วด้วยอันนี้แบบลิมิต400ขึ้นมาอีกครึ่งโหลดโหคนนี้เนี่ยน่าจะประมาณ 7-800 แน่ๆเลยว่ะไอ้เครื่องเนี่ยโคตรเยอะเยอะเยอะดีครับผมกำลังมีลูกโอ้ยินดีด้วยนะแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าลูกกูหรือเปล่าใช่มันเร็วเกินไปอ่ะผมแบบตั้งตัวไม่ทันจริงๆคนนี้600เย้627ปึ๊บ200 205ปึ๊บ 4,600 แล้วเราจะขยายร้านแล้วก็เริ่มทำการเอ้ยเชิดเต็มเลยซะเราจะขยายร้านแล้วก็เอ้ยนี่ไงห้องน้ำ 1,300 ซื้อก่อนด้วยคนจะได้อยู่ติดร้านเรานานๆอันนี้ 1,700 ขยายชั้น2ตอนนี้มีอยู่ 4,100ผมว่าได้นะได้อยู่มีห้องน้ำแล้วไอ้ตอนเนี้ยแล้วก็มีชั้นสองไว้เปิดบิตคอยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยายที่เหลือเอาประมาณนี้ไปก่อนแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยซื้อคอมเอาแล้วก็ซื้อนี่ด้วยเอ้ยพวกเนี้ยนี่ไงประตูบานเลื่อนแบบอัตโนมัตินี่เนี่ยเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าติดไว้ก่อนนะแล้วก็สปีกเกอร์เพลงคลองไม่จำเป็นเนาะอันนี้กันขโมยเฮ้ยเครื่องคิดเงินแบบอัตโนมัตินี่ลืมซื้อไปเลยตอนนี้ตังค์เหลือไม่ค่อยเท่าไหร่ละมีตู้เย็นไอ้นี่ห้องน้ำเกี่ยวกับห้องน้ำเว้ยเอาด้วยเครื่องรับบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติแต่ก็ยังจ่ายเงินสดอยู่ดีรับก็ได้เฮ้ยพกบัตรมารูดบ้างก็ได้นะเจ๊ผมขี้เกียจยื่นมือรับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ร้านทั้งวันผมจะออกไปแทงม้าอีกสัก100นึงแล้วกันยังไม่เข็ดผมว่านะคราวนี้เนี่ยสีเขียวนำใช่ไหมสีดำเนี่ยนานๆมันจะนำสักทีหนึ่งแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันนำโง่ไปเลยแหละนะนำจนแบบรังท้ายอ่ะแบบจะวิ่งแซงได้อยู่แล้วไปเดินติดตูดเพราะงั้นเราจะเอาสีแดงแล้วกันสีแดงของขบวนการเรนเจอร์เขาคือผู้นำและมันต้องนำด้วยเช่นกันบอกเลยแล้วที่เหลือก็รอเวลาability อันเดียวอ่ะสุดท้ายแล้วเต็มหลอดคราวนี้ก็เราคือมนุษย์ดัดแปลงนะทุกๆอย่างนี่คือ เหนือมนุษย์ดูสิการวิ่งมาราธอน100เมตรเนี่ยตำรวจก็ตามจับไม่ทันอุ๊ยเข้ารัวๆเลย 2,900 แต่ว่าก็ยังเข้าน้อยอยู่เนาะบิตคอยสักตัวไหมสักตัวเอาไปขุดแบบว่าเป็นระยะยาวอะไรเงี้ยเพราะว่าผมคงจะไม่ได้ในเร็วๆนี้หรอกนะเพราะว่าไหนจะเรื่องของเปิร์กด้วยที่เรายังไม่ได้อัพนะครับแต่ก็อัพไปถึงขั้น2ก็น่าจะซื้อได้ประมาณ20ตัวแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่ามันก็แพงอยู่นะจะซื้อไปลงทุนซะหน่อยไหมอันนี้500 600ซื้อไปซะหน่อยละกันขุดแม่งตัวเดียเลยแล้วก็แอบชั้น2อ่ะนะเมียวรีบวิ่งเลยครับเดี๋ยวคุณตำรวจมาเช็คอุ๊ยผมต้องจัดโต๊ะด้วยนี่ว่าตรงนี้มันทำการขยายไปแล้วอุ๊ยจะอ้าวชั้น2เก๋ด้วยอุ๊ยเอ้ยมันมีแต่ชั้นบันได อะไรอยู่วะผมนึกว่ามันจะแถมให้สักห้องนึงอ๋อคุณทำชั้น2ใช่ไหมเราทำแค่ขั้นบันไดนะเยี่ยม
ผมแบบเยี่ยมแล้วก็ติดก่อนปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไงนะเราต้องดูโค้ดด้วยใช่เปล่าแล้วก็เอาโค้ดมาใส่เดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนเอาโค้ดมาใส่ไปดูม้าก่อนรับก็ได้ครับพี่ไปดูม้าก่อนนะว่าตอนนี้ม้าแข็งยังเพราะถ้าเกิดม้ามันยังไม่แข็งเนี่ยมันจะข้ามไปเลยนะซึ่งก็คือมันจะสกิปไปเลยอ่ะแล้วเราจะไม่ได้ลุ้นแล้วลองดูว่ามันโกงหรือเปล่าเผลอๆเนี่ยมันแบบว่าเราเอาไลฟ์จากของเมื่อวานมาฉายซ้ำแล้วกันอะไรเงี้ยมันอัดเทปไว้อะไรเงี้ยเชี่ยเลยนะลองเชี่ยหนักมากเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ดูไอ้นี่ก่อนไมเนอร์นี่อ๋อนี่ไงขึ้นมาแล้วรอAC3R2S 3R2S เปิดเยี่ยบอยขุดแล้วเงี้ยตอนนี้กำลังปั่นอยู่แบบปั่นเมืองเชิดต่อหน้าต่อตาเธอยังกล้าทำได้งิ้วเอาละอีก50วิกูขอเลยละกันคือผมอยากรู้แค่ว่ามันได้เท่าไหร่เนี่ยนะคือถ้ามันได้เยอะเนี่ยเราจะได้มาแทงต่อสีแดงนะไปเขียวแม่งหนักเฮ้ยน้ำตาลวินเนอร์What the fuck? เชี่ยอะไรเนี่ยกูโดนสปอยยังเวียนการแข่งเลยอยู่ดีๆก็แบบไม่อยากให้ดูอะเอาไว้ขึ้นแล้วกันว่าตัวไหนได้ตัวไหนแพ้เชี่ยร้องเชี่ยหนักมากวินไม่มีดวงเรื่องการแทงม้าว่ะมันยากนะคือไอ้ยากเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับแต่มันนานด้วยดิคือมันต้องรอ6นาทีแล้วมันถึงจะเริ่มใหม่อะไอ้เนี่ยที่ผมแบบทำไมมันต้อง6นาทีในชีวิตจริงฮะเก็บแล้วก็โอ้โหคนนี้700เว้ยสมก็เป็นอีลอนแต่แปลกใจที่เขามาเล่นร้านคอมเรานะเนี่ยแล้วก็ไปครับดูเมียหน่อยสิ ลูกเกิดยังถ้าเกิดลูกเกิดแล้วเนี่ยโอเคมั่นใจ 100% ว่าไม่ใช่ลูกกูแล้วแหละนะ ลูกใครฮะลูกใครแบบปี้แค่คืนเดียวทั้งท้องทั้งมีลูกอะไรงี้ไม่ใช่นะแต่ว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องอยู่นะครับไปทำงานไหมไปทำงานโคตรโฉดเลยคุณกำลังท้องอยู่ให้ไปทำงานอีกแกนี่มันปีศาจในร่างคนแท้ๆไม่ครับไม่เราจะไม่ทำอย่างนั้นนะให้เธอ What สองคืนก็ท้องได้นี่ท้องได้แต่เด็กเกิดเลยแล้วหัวใหญ่กว่านุ่มมึงอีกก็ลูกเรานะก็ว่าไม่ใช่ฉันว่าไม่ใช่มึงไปเอากับใครแล้วนี่มันเด็กไม่เหมือนกูเลยผมหัวไม่ล้านซะหน่อยไอเด็กนี่เด็กมันก็ผมบางอยู่แล้วนะตอนเกิดมันก็ต้องผมบางสิแกเป็นใครท้องได้วันเดียวแล้วเดินได้ด้วยเหี้ยอะไรเนี่ยอย่ามานั่งจุ๊บปอกน่ารักนะแกไม่ใช่ลูกฉันเป็นไรมากวะเป็นสิฉันว่าแกไม่ใช่ ไม่น่าพ่อยังไงก็เกิดมาแล้วอ่ะแกไม่มีสิทธิ์เรียกฉันว่าพ่อที่รักใจเย็นก่อนเธอก็ไม่มีสิทธิ์เรียกฉันว่าที่รักไปทำงานเอ้ยเดี๋ยวนะมันบอกอ๋อมีลูกแล้วมีลูกอีกยังไม่ได้ผมดูว่าจะมีคนที่สองอีกแล้วแบบมึงคืนนึงอีกมาอีกนี่กูว่าฟ้องหย่าแม่งเลยไปทำงานส่วนเด็กนี่ฉันจะดูแลเองเล่นเดอะบอลเหรอน่ารักจังแน่ชอบดูดบอลด้วยดูดบ้องไม่มีอยู่ข้างๆเนี่ยนู่นๆไปเก็บแน่น่ารักกุ้งกิ้งแต่เด็กตัวใหญ่มากเลยเนี่ยผมบอกให้ตัวโคตรใหญ่แล้วท้องได้แค่2คืนเด็กแรกเกิดได้แค่วันเดียวอ่ะแล้วเดินได้เลยอันนี้ผมก็ปฏิหาริย์อยู่นะผมก็แปลกใจอยู่นะแต่ก็โอเคครับแต่แกไม่มีสิทธิ์เรียกฉันว่าพ่อ